สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนงเลิศนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆจะนำมาฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือผมได้ทำการพูดได้ง่ายคือรักษาต้นที่มันป่วยไปต้นหนึ่งนะครับในสวนมันมีป่วยอยู่ต้นหนึ่งคือต้นนี้นะครับอาการป่วยของเขาก็คือใบเหลืองใบชั้นในเหลืองร่วงลงมานะครับยอดไม่เดิน ยอดไม่แทงเลยนะครับกิ่งด้านข้างใบก็เหลืองยอดก็เริ่มจะสีซีดๆนะครับเหลืองเริ่มเหลืองทั้งต้นใบก็เริ่มร่วงนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยผมคิดว่าเกิดจากน้ำขังนะครับน้ำขังซึ่งแปลงของผมเนี่ยมันไม่ได้ยกโคกสูงนะครับและมันมีต้นนี้ที่มีน้ำขังเยอะกว่าเพื่อนนะครับเยอะกว่าเพื่อนต้นนี้ทีเนี้ย ผมก็ทําการทําทางระบายน้ําใหม่นะครับทําทางระบายน้ําใหม่ให้น้ํามันไหลออกไปด้านข้างไม่ให้มันเข้ามาเกี่ยวในโคนนะครับแล้วก็ทําการฟื้นต้นเงียบร้อยนะครับมันหายดีแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ข้อมูลให้นะครับเผื่อใครที่เจออยู่แล้วอยากจะเรียนรู้นะครับวิธีการรักษาแล้วก็แก้ไขเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังเดียด๋ยวเสียดายนะครับเสีดยดายที่ผมถ่ายภาพไว้แต่ว่าถ่ายภาพตอนที่มันป่วยไว้อะครับ แต่ว่ามันอยู่อีกเครื่องหนึ่งมันก็เลยไม่ได้นํามาให้ดูนะครับแต่ผมจะพยายามเล่าให้ผู้ชมเห็นภาพมากที่สุดนะครับคือต้นเนี้ยอันดับแรกเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูที่กิ่งก่อนนะกิ่งด้านล่างอย่างนี้นะครับที่ผมตัดออกไปเนี่ยคือน้ําจะเยื้องออกมาตรงนี้นะครับน้ําจะเยื้อออกมาแล้วก็กิ่งเนี่ยเหมือนจะลุมหลวมเนาะจับเขยา่าเขย่าเหมือนจะหลุดเลย แล้วก็ยอดนะครับยอดข้างบนเหลือง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 แบบทั้งยอดเลยนะครับเหลืองแบบทั้งยอดเลยเหมือนไม่มีใบอ่อนเลยนะครับใบจะร่วงอยู่ตลอดร่วงผึบๆลงมาอาการมันจะไม่เหมือนกับเพลี้ยนะครับอาการอย่างเงี้ยเหลืองเหลืองคือมันเหลืองใบชั้นในด้วยนะครับซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับระบบรากใบเหลืองชั้นในแล้วก็เรื่องของยอดไม่ออกยอดไม่แทงต้นนั่นข้างๆต้นเพื่อนๆเนี่ยออกยอดหมดนะครับ ออกยอดหมดเลยแต่ว่ามีต้นเดียวนี่แหละที่มันไม่ออกนะเดี๋ยวผมจะเล่าวิธีการแก้ไขให้ฟังนะครับอันดับแรกที่ผมทํากับเขาก็คือผมไล่แต่งกิ่งออกไล่แต่งกิ่งออกนะครับกิ่งที่มันเสียหายกิ่งที่มันรู้สึกว่าใบมันเหลืองกว่าเพื่อนกิ่งนั้นอะ่ะยอดมันเริ่มไม่ไหวเหมือนยอดมันจะเน่าเน่าใบเห,เหลืองเข้ามานะครับยอดไม่เดินเลยก็ทำการตัดออกไปเลยนะครับ รู้ว่ายังไงมันไม่ไหวแล้วเจ้าของสวนผมคิดว่าน่าจะประเมินออกนะครับกิ่งไหนดูรู้สึกว่าจะไม่ไหวใบเหลืองๆยอดไม่แทงออกมาเนี่ยตัดออกไปเลยนะครับในกรณีที่มันป่วยแบบนี้นะครับที่มันน้าขังระบบลากตัดออกไปก่อนนะครับตัดออกไปก่อนเสร็จแล้วก็ยอดยอดก็ไม่เดือนเช่นกันยอดไม่แทงนะครับข้างบนผมก็ขึ้นไปตัดออกประมาณศอกหนึ่งตัดยอดนะครับตัดยอดออกประมาณศอกหนึ่งแล้วก็ไล่แต่งกิ่งแต่งให้โล่งเลยนะครับ แต่ไม่แต่งขแขนงขแขนงเนี่ยผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับขแขนงเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทาไม้องเก็บไว้มาไล่แต่ละสเต็ปไปนะครับเริ่มจากทางดินทางดินเรารู้นะน้ําขังเนี่ยอาจเกิดเชื้อราระบบรากเน่าเนี่ยอาจเกิดเชื้อราผมก็เลยเอาไตโคโดม่านะครับไตโคโดม่าหวานลงไปข้างในตรงเนี้ยนะครับ ข้างในที่มันชิดโคนต้นอย่างเงี้ยผมเอาไตโคนหวานลงไป1กิโลนะครับต้นนี้ลงไปเลยหกิโลหวานชั้นในนะครับชั้นในนะพอมาข้างนอกตรงนี้ตรงปลายลากตรงเนี้ยผมจะใส่พวกโดโลไมนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะหวานแบบบางๆหวานโดโลไมรอบๆเลยนะครับรอบๆเลยข้างในจะเป็นไตโคนะที่ผมทําอยู่แล้วก็อา่างดปุ๋ย ทางดินทางใบงดทุกอย่างนะครับที่เป็นปุ๋ยทั้งทางดินและทางใบงดทุกอย่างถ้าเกิดต้นมันป่วยมันโสมอยู่เรายิ่งไปใส่ปุ๋ยมันจะยิ่งส่งเสริมนะครับให้มันอาการหนักขึ้นพูดง่ายๆเลยนะครับมันจะยิ่งส่งเสริมให้อาการหนักขึ้นแล้วทีเนี้ย ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยนะครับทิ้งไว้อย่างนั้นคะแนนพวกนี้ก็เก็บไว้ให้เขาปรุงอาหารช่วยใบที่มันมีปัญหาที่มันใบเหลืองและร่วงลงมานะครับพอระบบรากมีปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยการหาอาหารหาน้ําขึ้นไปยังยอดเนี่ยมีน้อยนะครับหาอาหารหายอดขึ้นมามันก็จะมากระจุกอยู่แถวๆนี้แหละนะครับส่งไปไม่ถึงยอดสักทีเพราะว่าปริมาณรากมันน้อยเนาะมนาน้ำขึ้นมาได้น้อยส่งอาจไปไม่ถึงยอดอย่างเงี้ยยอดก็เหลืองยอดกอ็มีปัญหาไป มันก็จะได้ขะแนงขึ้นมาใหม่นะครับคะแนนขึ้นมาทดแทนเพื่อที่จะเป็นใบเลี้ยงแทนใบทีอ่อยู่ตรงปลายยอดนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้เสร็จแล้วเนี่ยรอดูอาการไป1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่สภาพต้นนะครับตอนนี้บอกไม่ได้ว่ากี่เดือนถึงจะหายนะครับก็งดปุ๋ยไปเลยไม่ต้องให้เลยนะครับไม่ต้องให้ทั้งทางดินแล้วก็ทางใบดูอาการทรงๆเข้าไปรอนะครับผมนี่รออย่างใจเย็นมากเลย ผมงดปุ๋ยเขาเนี่ยอ้หลายเดือนนะครับเอาตรงเลยหลายเดือนรอจนกว่าใบาอ่อนเขาจะออกมาเองคือผมรอแบบใจเย็นมากเวลาได้ใส่ปุ๋ยรอบต้นอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับรอบต้นอื่นอย่างเงี้ยพอมาถึงต้นนี้อยากจะหวานเข้าไปใจจะขาดแล้วนะครับก็ตีมือตัวเองไว้ไม่หวานไม่หวานเอาไว้ก่อนใจเย็นๆก่อนนะครับก็ไม่หวานทีเนี้ยรอจนกว่าใบาอ่อนมันจะมา น่าจะผ่านไปกเกือบสามเดือนได้นะครับประมาณสามเดือนนี่แหละที่ต้นมันป่วยมันโสมอยู่นะัประมาณสามเดือนนี่แหละรอพอใบอ่อนปีๆแดงๆมาก็อยากจะใส่ปุ๋ยอีกก็ไม่ใส่อีกนะครับตอนนั้นก็กัดฟันไว้ไม่เอาไม่ใส่ไม่ใส่นะครับก็รอจนกว่าใบปีแดงมันกลางมันใบพิสลาดแบบเนี้ยค่อยมาหวานปุ๋ยทางดินทีนี้ปุ๋ยทางดินก็จะหวานวินอินซีเคมีหกสามสามนะยังไม่กล้าใช้เคมีแบบเต็ม เต็มพิกัดเลยนะครับยังยังไม่กล้าใช้เคมีแบบจา๋าเพราะว่าต้นมันมันมันเพิ่งฟื้นมานะครับก็เลยให้กินในน้อยไปก่อนนะครับสูตร้อน่อนไปเสร็จแล้วตอนนี้ก็กลับมาปกติอย่างที่เห็นนะครับเสียดายไม่มีรูไม่เห็นนะแต่ดูจากดูจากสภาพว่าเขาผ่านสมรรั่วโพอะไรมานะดูกิ่งที่ผมตัดออกไหมเนี่ยคือเขาจะสลัดกิ่งทิ้งจะสลัดกิ่งทิ้งอยู่แล้วนะครับมีปัญหานะครับ กิ่งพวกนี้มีปัญหาเลยมันเหมือนเหมือนมันจะทิ้งกิ่งอะแต่เราไม่รอให้มันทิ้งเราช่วยเขาก่อนเลยนะครับตัดออกก่อนเลยข้างบนยอดก็บล็อกยอดตัดยอดออกนะครับเพราะว่ายอดมันเหลืองใบมันเหลืองยอดมันเหลืองข้างบนผมก,ก็เลยตัดออกไปเลยนะครับสรุปแล้วก็เออหายปกตินะครับหายปกติไม่ได้ใช้ยาก,กําจัดเชือ้อราไม่ได้ฝังเข็มไม่ได้อะไรนะนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆต้นนี้งดปุย๋ย ให้แต่โคดมาทางดินแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าต้นมันคือผมสังเกตอาการเห็นเร็วแต่ถ้าเกิดช้ากว่าน,นี้ผมว่าก็น่าจะได้ฝังเข็มน่าจะได้ทําอะไรเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่เนี่ยคือผมเห็นเขาไวนะครับตรวจอยู่ตลอดนะเดินดูอยู่ตลอดมันก็เลยอ่าเห็นอาการเขานะครับเริ่มจะทรงไม่ดีแล้วก็รีบจัดการแล้วก็รักษาไปนะครับตอนนี้ก็ปกติทุกอย่างนะครับ ปกติทุกอย่างแล้วสามารถติดลูกได้แล้วปีนี้นะครับรวมๆแล้วตั้งแต่มันป่วยนะครับตั้งแต่มันป่วยจนถึงนะปัจจุบันเนี้ยผมว่าน่าจะเกือบเกือบปีแล้วนะนะครับเกือบเกือบปีแล้วคือไม่ธรรมดาจริงๆน,นะครับทุเรียนป่วยเนี่ยกว่าจะฟื้นมาได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลานานมากต้นไม้เวลาเวลาเขาป่วยนะครับไม่กิ่งเนี่ยหายไปซีออีกหนึ่งเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็ยัง ก็ยังสวยอยู่นะส่วนตัวผมสวยอยู่ยังชอบยังชอบอยู่นะครับใบก็ปกติสีใบก็เข้มเหมือนเหมือนต้นอื่นทั่วไปเลยนะครับนี่ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วพูดง,ง่ายคือปกติร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับปกติร้อยปอร์เซ็นละต้นนี้มีต้นเดียวนะครับมีต้นเดียวในสวนนี้แหละที่มันรู้สึกว่ามันจะอยู่พื้นที่ต่ําแล้วก็เวลาฝนตกมาน,นี่น้ําจะท่วมขังนะครับ หมดแล้วนะครับต้นนี้แหละที่ผมอยากจะนําเสนอมากคือผมอยากจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์ด้วยนะทีแรกคืเสียดายรูปภาพเก่าผมหาไม่เจอนะครับคือตอนนั้นตกใจเหมือนกันต้นมันมันสวยมากต้นนั้นงามกว่าเพื่อนนะครับสวยสวยมาอยู่ดีดีด,ดีพังลงเลยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับไว้ยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ดีโอหน้านะครับ เดี๋ยวเผื่อผมมีเรื่องราวอะไรที่ดีๆอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยเดี๋ยวผมจะจะทำไปดูให้อีกนะครับวันนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับคุยเรื่องต้นที่มันมีปัญหาเมื่อกี้นะครับว่าผมดูแลแล้วก็แก้ไขมายังไงเผื่อหลายๆท่านที่เป็นอยู่นะครับผมแนะนําเลยว่าอย่าใจร้อนนะครับใจงเย็นเวลาเขาป่วยก็คือพูดง่ายเราทําอะไรกับเขาได้ไม่มากหรอกนะครับมันขึ้นอยู่ที่ตัวเขาเองด้วยนะครับเราก็แค่ช่วยพยุงเขา นะครับให้เขาฟื้นตัวเองอย่างเร็วๆนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ